คยมีคนพบเจอผีเด็กโผล่มาตัดหน้ารถในขณะที่รถคันนั้นขับผ่านบริเวณสวนสนุกแฮปปี้แลนด์จนทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งเลยก็ว่าได้นั่นเองฮะหากเราพูดถึงสวนสนุกในประเทศไทยเนี่ยถ้าในปัจจุบันเราก็คงจะนึกถึงสวนสยามไม่ก็ Dream World ถูกไหมครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสวนสนุกแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรและตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งวันนี้นะครับผมเอฟบูมเบทักนะครับจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสวนสนุกแห่งแรกของประเทศไทยกันว่ามันคือที่ไหนกันแน่และชื่ออะไรกันแน่และที่สำคัญก็คือว่ากันว่าสวนสนุกแห่งนี้ในอดีตเคยมีเหตุการณ์หลอนๆที่ทำให้คนเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเหยียบที่นี่จนที่นี่เนี่ยต้องปิดตัวลงไปเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเอาเป็นว่าเราเกินแค่นี้พอดีกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวคลิปดีกว่าว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันรบกวนผู้ชมนิดนึงฮะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง 5,000 ไลค์หน่อยได้ไหมครับผมเพราะถ้าเกิดถึง 5,000 ไลค์ปุ๊บผมจะใจฟูมากๆในการทำคลิปต่อไปโดยเฉพาะหลอดสุดาเนี่ยมากกว่า 5,000 ไลค์ไปถึง 10,000 ไลค์เลยจะดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดขอขั้นต่ำเลยจริงๆ 5,000ไลค์เนี่ยก็คือจะทำให้ผมเนี่ยใจฟูมากๆเลยนะฮะ 5,000 ไลค์แล้ว 5,000 แชร์ด้วยก็ดีนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ก็ดีจะทำให้ผมเนี่ยชื่นมื่นมากเลยนะครับผมโอเคถ้าคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กันแล้วผมขอบคุณมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับหากเราย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณสัก 30-40 ปีที่แล้วได้เนี่ยหรือยุคราวประมาณสักปี 70-80 ได้นั้นต้องบอกเลยว่ายุคนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมือนในปัจจุบันที่ถึงขั้นที่ว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในการตอบสนองความเบื่อหรือเพิ่มความสนุกได้อย่างโทรศัพท์มือถือแบบในยุคเราได้แต่ผมจะบอกว่ามันยังมีอยู่อีกหนึ่งอย่างครับที่ช่วยตอบสนองความสนุกของคนในยุคนั้นได้อยู่ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของเด็กๆและเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัวที่จะพาลูกมาเที่ยวกันเลยก็ว่าได้โดยสิ่งนั้นนั่นก็คือสวนสนุกนั่นเองครับโดยสวนสนุกที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมีอยู่ทั่วโลกเลยถ้าในปัจจุบันก็จะเป็นพวกดีมเวิลด์สวนสยามหรือถ้าเป็นต่างประเทศดังๆก็ดิสนีย์เวิลด์อะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมของเด็กๆและครอบครัวจริงๆนะถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปในประเทศไทยในเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นประเทศไทยเรายังไม่มีสวนสนุกที่แรกของประเทศเลยนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแห้งและจืดจางมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งครับในวันที่19พฤษภาคมปี2516ประเทศไทยก็ได้มีสวนสนุกแห่งแรกอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นที่บางกะปิโดยสวนสนุกนั้นนะครับเปิดมามีชื่อว่าแฮปปี้แลนด์นั่นเองครับสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับจากข้อมูลเนี่ยคือเขาเป็นสวนสนุกแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้คำว่าเป็นกระแสแบบถล่มทลายเลยก็ว่าได้คือใช้คำว่าคนเนี่ยแห่ไหลมาเทมาเที่ยวสวนสนุกแห่งนี้กันแบบไม่หยุดหย่อนจนใช้คำว่าเขตบางกะปิณเวลานั้นที่ยังไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เจริญจนถึงทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในประเทศไทยในยุคนั้นไปทันทีเลยครับโดยรายละเอียดสวนสนุกแฮปปี้แลนด์นั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับส่วนมากก็จะเป็นของเล่นที่มาจากประเทศญี่ปุ่นโดยจะมีชิงช้าสวรรค์รถไฟเหาะเรือหันษาปลาเป้าม้าหมุนชิงช้ากระดานหกและบ้านผีสิงขนาดกลางนั่นเองครับซึ่งเท่าที่ดูก็ไม่ได้เป็นสวนสนุกที่ใหญ่มากแล้วก็เครื่องเล่นไม่ได้เยอะเนาะแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนสนุกแห่งแรกในประเทศไทยยังไงคนก็ต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนครับซึ่งต้องบอกเลยว่าความสนุกความสุขเนี่ยได้ล้นในสถานที่แห่งนี้อยู่ได้สักพักใหญ่ๆเลยจนเวลาต่อมาครับสวนสนุกแห่งนี้ก็เริ่มซบเซาลงอย่างรวดเร็วจนสุดท้ายครับก็ต้องปิดตัวในวันที่9กันยาปีพ.ศ.2522สิริรวมแล้วเปิดให้บริการเพียงแค่4ปีเท่านั้นเองฮะซึ่งถ้าฟังดูแล้วเนี่ยคือสำหรับคำว่าสวนสนุกอ่ะคือมันใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแถมแบบมีการคาดหวังค่อนข้างสูงและไหนจะยุคนั้นมันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในประเทศไทยอีกคือ
ทำไมมันถึงปิดเร็วขนาดนี้ล่ะหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจากที่ผมไปสืบหาข้อมูลมาเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีหลากหลายสาเหตุมากเอาตั้งแต่สาเหตุหลักยันไปถึงสาเหตุรองเลยละกันโดยสาเหตุหลักนะครับก็คือประมาณว่าในช่วงที่สวนสนุกแฮปปี้แลนด์นี้เนี่ยเปิดมาได้สักพักหนึ่งในช่วงเวลาแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเวลาผ่านไปครับหลายสิ่งหลายๆอย่างก็เริ่มเก่าลงเครื่องเล่นเนี่ยก็เริ่มมีการชำรุดทรุดโทรมไปบ้างจนได้มีการเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งซึ่งอุบัติเหตุที่ผมว่าหลายๆครั้งนี้เนี่ยก็มีทั้งบาดเจ็บเล็กน้อยยันไปถึงการสูญเสียหรือการเสียชีวิตเลยนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้สวนสนุกแฮปปี้แลนด์นั้นขาดความน่าเชื่อถือเรื่องความปลอดภัยจนทำให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยเลิกเที่ยวสวนสนุกแห่งแรกในประเทศไทยไปนั่นเองครับและเท่านั้นยังไม่พอครับพอสาเหตุหลักเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมา after effect มันก็ยังมีอีกเพราะหลังจากที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วจนมีคนเจ็บจนมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่ตามมาถึง2อย่างด้วยกันนั่นก็คือเรื่องสยองเรื่องผีกับคนร้ายที่แอบหลบหนีเข้ามาในแฮปปี้แลนด์นั่นเองครับโดยอย่างแรกนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสยองหรือเรื่องผีที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่ว่าครับว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุจนมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนเนี่ยก็เริ่มต่างพูดกันต่อกันไปว่าเจออันนั้นแบบนี้เจออันนี้แบบนั้นเจอเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในบริเวณแฮปปี้แลนด์แห่งนี้เกิดขึ้นมากมายซึ่งต้องบอกเลยว่าคนเนี่ยก็เริ่มบอกต่อกันไปเรื่อยโดยความกลัวหรือว่าความหลอนที่ว่านั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่เสียงเด็กขำขันในตอนเวลากลางคืนที่ในขณะนั้นเนี่ยสวนสนุกเนี่ยปิดมืดมิดไปแล้วก็มีหรือแม้กระทั่งบางคนที่ขับรถผ่านแฮปปี้แลนด์ในตอนที่สวนสนุกปิดอยู่เห็นเด็กเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในสวนสนุกแบบสนุกสนานก็มีเช่นกันหรือหนักที่สุดเลยนะครับอันนี้มียืนยันบอกเลยว่าเคยมีคนพบเจอผีเด็กโผล่มาตัดหน้ารถในขณะที่รถคันนั้นขับผ่านบริเวณสวนสนุกแฮปปี้แลนด์จนทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งเลยก็ว่าได้นั่นเองฮะซึ่งสิ่งนี้แหละครับมันเลยเป็นสิ่งแรกที่เพิ่มเติมมาจากการเกิดอุบัติเหตุจนเกิดเป็น after shock ตามมาและทำให้คนเนี่ยกลัวจนแทบไม่กล้าเข้ามาเที่ยวในแฮปปี้แลนด์นี้อีกเลยนั่นเองส่วนอีกเหตุการณ์นึงครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่หลอนอย่างเดียวนะแต่นี่น่ากลัวเลยก็ว่าได้เพราะสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยมาน้อยลงอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์คนร้ายหลบหนีเข้ามาอยู่ในแฮปปี้แลนด์นั่นเองคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสยองมากเลยนะแล้วไม่ได้เป็นข่าวลือด้วยเพราะตามข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยเขาบอกว่าณเวลานั้นนะครับได้มีชายผู้เป็นนักโทษคนนึงเนี่ยเป็นนักโทษอุกชะกันด้วยนะหลบหนีออกมาและมีข่าวลือว่าคนนั้นเนี่ยได้เข้ามาหลบอยู่ในแฮปปี้แลนด์ด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยต้องโทษคดีนะฮะหลาย10ปีและเป็นนักโทษที่แบบมีคดีฆ่าคนติดตัวอีกซึ่งหลังจากที่มีข่าวคนร้ายนี่หลุดออกมานะครับก็เริ่มมีข่าวลือว่ามีเด็กที่มาเที่ยวสนุกแฮปปี้แลนด์แห่งนี้จู่ๆก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็มาพบตัวอีกทีเด็กคนนั้นกลายเป็นร่างไร้วิญญาณที่ถูกแบ่งชิ้นส่วนออกมาโดยชิ้นส่วนแต่ละส่วนเนี่ยที่ถูกแบ่งออกมาก็กระจัดกระจายอยู่ในแฮปปี้แลนด์อีกด้วยซึ่งพอเรื่องนี้เนี่ยถูกบอกต่อๆกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า1ครั้งเนี่ยคนเนี่ยก็กลัวครับว่าความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าสุดท้ายนะครับนี่ก็เลยเป็นอีก1สาเหตุครับที่ทำให้แฮปปี้แลนด์นั้นต้องปิดตัวลงไปนั่นเองฮะซึ่งอันนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแฮปปี้แลนด์ที่เป็นทั้งข่าวลือข่าวที่บอกต่อและเป็นข่าวจริงที่ผมได้เจอในตอนแรกที่ผมไปค้นหานั่นเองฮะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมหาข้อมูลไปในก้อนแรกที่ว่านั้นแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเพราะส่วนตัวแล้วถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสวนสนุกนะครับมันเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะยังสามารถเปิดให้บริการต่อไปได้เหรออย่างน้อยแล้วนะครับมันจะต้องมีการปิดปรับปรุงไม่ต่ำกว่า 1-3 เดือนยิ่งอย่างสมมติเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มีการถ่ายคลิปวิดีโอและมีการถ่ายติดเครื่องและที่ทำให้ผู้คนเนี่ยบาดเจ็บหรือว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องถูกแบนไปสักพักใหญ่ๆเลยมันคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนว่าพอแบบเกิดอุบัติเหตุปุ๊บอ่ะเปิดต่อในวันถัดไปเลยปิดแค่วันเดียวผมว่าแบบนั้นมันดูไม่เมคเซนส์และดูแบบจะกลายเป็นพวกแบบเปิดเถื่อนซะมากกว่าทีเนี้ยผมก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าไอ้ข่าวที่บอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งเนี่ยไม่มีข้อมูลที่ตายตัวนอกจากเรื่องที่บอกต่อๆกันเลยครับแต่ตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทางสวนสนุกเขาปิดข่าวหรือมันไม่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆกันแน่แต่หนึ่งอย่างที่รู้แน่เลยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือข่าวที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีหนึ่งอย่างที่เคยลงหน้าหนังสือพิมพ์ครับและใช้คำว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยซึ่งเหตุการณ์นั้นนั่นก็คืออุบัติเหตุที่เด็กคนนึงได้เสียชีวิต
ที่ชิงช้าสวรรค์นั่นเองครับคือเรื่องราวเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสยดสยองแล้วก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยฟังเรื่องนี้แล้วเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคือเหตุการณ์นี้นะครับตามข้อมูลที่บอกไว้นั่นก็คือได้มีครอบครัวหนึ่งครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนี่แหละเขาเหมือนกับว่าขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่แฮปปี้แลนด์แห่งนี้แล้วทีเนี้ยก็กำลังสนุกกันอยู่เลยแต่ทีเนี้ยมันจะมีเหตุที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ชมลองนึกสภาพตามตอนที่ชิงช้าสวรรค์มันหยุดเพื่อรับคนถัดไปให้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วณตอนนั้นอ่ะมันก็จะแบบพอรับเสร็จปุ๊บมันก็จะหมุนต่อซึ่งไอ้ช่วงที่มันหยุดเนี่ยแล้วก็กำลังจะหมุนต่อเนี่ยมันได้มีครอบครัวนึงครับที่ขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์แล้วก็มีเด็กคนนึงในครอบครัวนั้นเนี่ยเขาได้เอาหน้าฮะโผล่ออกมาจากรูหน้าต่างที่เขาเว้นว่างไว้ของชิงช้าสวรรค์และโผล่ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วมันด้านเป็นจังหวะเดียวกันกลับที่ชิงช้าสวรรค์เนี่ยมันดันหมุนไปอยู่ตรงโครงเหล็กพอดีสุดท้ายครับเลยเกิดเป็นเหตุที่น่าสลดเกิดขึ้นนั่นก็คือเด็กคนนั้นนะครับหัวเนี่ยได้ถูกเกี่ยวติดกับราวเหล็กแล้วก็ตัวเนี่ยก็อยู่ในซุ้มที่หมุนไปเรื่อยจนสุดท้ายนะครับร่างกับศีรษะเด็กเนี่ยถูกแยกออกจากกันเด็กคนนั้นก็เลยเสียชีวิตคาที่และบทสรุปนี้ก็คือสวนสนุกรับผิดชอบทั้งหมดจนงานศพแล้วก็ค่าเสียหายรวมไปถึงค่าสินไหมทดแทนเลยนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าฟังดูแล้วก็โอ้โหสยองนะแต่เรื่องราวเรื่องนี้ผมแอบเข้าข้างทางแฮปปี้แลนด์ส่วนหนึ่งนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรื่องราวเรื่องนี้แฮปปี้แลนด์ไม่ได้ผิดแบบ 100% นะถามว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเซฟตี้เนี่ยแน่นอนว่าทางแฮปปี้แลนด์หรือเครื่องเล่นเนี่ยมันก็ต้องแบบมีส่วนผิดบ้างแต่ส่วนผิดที่มากที่สุดเลยผมว่ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเด็กคนนี้มากกว่าเพราะอย่างแน่นอนครับว่าให้เครื่องเล่นเนี่ยมันจะมีเซฟตี้แค่ไหนแต่ด้วยความที่มันเป็นเด็กอะเด็กที่มันแบบว่าสามารถลุกนี้ลุกรอนหรืออยากรู้อยากเห็นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดพ่อแม่ควบคุมหรือคุมเด็กเหล่านั้นไม่อยู่จนทำให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยซนเกิดไปทำอะไรที่มันเกินเลยขอบเขตของเครื่องเล่นเครื่องนั้นจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาผมว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนที่ควรจะรู้สึกผิดที่สุดเนี่ยคือคุณพ่อกับคุณแม่ของเด็กคนนั้นที่ปล่อยปะละเลยให้ลูกของตัวเองเนี่ยซนจนเกินไปและอยู่เหนือขอบเขตของการเล่นเครื่องเล่นมากกว่าความปลอดภัยนั้นคืออย่างส่วนตัวของผมแค่รู้สึกว่าเครื่องเล่นทุกอันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีระบบเซฟตี้เป็นของมันอยู่แล้วล่ะแล้วเขาก็ต้องมีการแจ้งคำเตือนหรือเขาก็ต้องมีการบอกวิธีการเล่นซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ต้องรับทราบอยู่แล้วและอย่างชิงช้าสวรรค์ที่มันไม่ควรจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเขาขึ้นไปกับพ่อแม่ด้วยเด็กคนนี้คือมันเกิดอุบัติเหตุบนนั้นแบบงงๆได้ยังไงคือคุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้เด็กคนนี้เอาหน้าออกมาอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงอันตรายได้ยังไงตรงเนี้ยโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ส่วนเนี้ยผมว่าส่วนที่ผิดส่วนใหญ่มากกว่าความเซฟตี้เนี่ยผมให้พ่อแม่เด็กมากกว่าแฮปปี้แลนด์นั่นเองซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมแค่รู้สึกว่าต่อให้ไม่จำเป็นต้องเป็นแฮปปี้แลนด์ไม่จำเป็นต้องเป็นชิงช้าสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้เซฟตี้เยอะแยะมากมายแค่ไหนถ้าเด็กมันมือบอลหรือเด็กมันซ่าไปปลดเซฟตี้เองหรือมือไปโต๊ะแตะโต๊ะแตะแบบความซนของเด็กอ่ะสุดท้ายแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันก็อยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเด็กไม่ดีนั่นเองครับส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือทำให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยเอาเป็นว่าในวันนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแฮปปี้แลนด์ก็มีแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของแฮปปี้แลนด์คิดว่าเรื่องราวสยองทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่และคิดว่าเรื่องราวที่ผมพูดถึงตรงนี้เกี่ยวกับพ่อแม่เด็กที่เกิดอุบัติเหตุชิงช้าสวรรค์คิดเห็นเหมือนตรงกับผมหรือเปล่าแต่คนคิดยังไงลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟผมพิทักษ์ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมและเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้วันนี้เท่านี้สวัสดีครับ